วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็คงจะเคยเจอปัญหาการถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือที่อาจจะมืดไปหรือว่าสว่างเกินไปหรือไม่ก็มีสีที่ผิดเพี้ยนไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับคงจะนึกถึงโปรแกรมที่จะมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือ Photoshop อย่างแน่นอนใช่ไหมครับใช่แล้วครับ Photoshop นั่นเองแต่ว่าเป็น Photoshop Express ที่ตัดความสามารถหลายๆอย่างออกไปนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานพื้นฐานบนอุปกรณ์พกพาอย่างพวกมือถือหรือว่าแท็บเล็ตที่รองรับ iOS หรือว่า Android ครับเรามาดูความสามารถของ Photoshop Express กันนะครับหลังจากเรียกแอปขึ้นมาแล้วนะครับจะแสดงหน้าไทเทิลของ Photoshop รอสักครู่นะครับจะเข้าสู่หน้าจอแสดงรูปภาพกดปุ่ม Open From Gallery แล้วเลือกรูปภาพได้เลยเมื่อได้รูปภาพที่ต้องการแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอสำหรับการแก้ไขรูปภาพโดยจะปรากฏแถบเครื่องมือประกอบด้วยเครื่องมือ Look เพื่อปรับแต่งค่าสีสำเร็จรูปเครื่องมือ Crop สำหรับหมุนตัดภาพเครื่องมือ Exposure แก้ไขแสงสีทีนี้ลองมาดูตัวอย่างการปรับแต่งรูปภาพกันนะครับภาพที่ได้มานี้เป็นรูปที่ว่าถ่ายมาเอียงผมจะแก้ไขตรงจุดนี้ก่อนนะครับกดที่ปุ่ม Constraint เพื่อเลือกขนาดของภาพที่ต้องการจัดองค์ประกอบภาพให้เหมาะสมใช้นิ้วมือหมุนที่แถบ Scroll Bar ปรับตามความเหมาะสมนะครับเมื่อเสร็จแล้วผมก็จะปรับแต่งสีสันของภาพให้ไปที่ Looks เลือกรูปแบบสำเร็จรูปที่แถบด้านล่างลองลากแถบเพิ่มเติมเพื่อคลิกดูลูกเล่นที่ซ่อนอยู่นะครับผมจะแนะนำคำสั่งพื้นฐานให้คุณผู้ชมอีกสักเล็กน้อยจากภาพที่เห็นนะครับอาจจะมืดไปหน่อยผมก็เลยจะเพิ่มความสว่างไปที่คำสั่ง Exposure จากนั้นนะครับลดทอนความสว่างลงโดยเพิ่มความเข้มของเงาเข้าไปให้กดที่ปุ่ม Shadow แล้วก็ปรับความเข้มของเงาได้ตามใจชอบครับทีนี้นะครับจะทำให้ภาพดูนุ่มนวลชวนฝันก็ให้ไปที่ปุ่ม Clarity ลองปรับแถบมาที่ด้านซ้ายดูก็จะพบว่าภาพจะดูฟุ้งๆนุ่มนวลลบรอยย่นสิวฝ้าได้โดยที่ไม่ต้องไปเข้าคลินิกเสริมสวยความงามแต่ประการใดทีนี้ลองมาดูกันนะครับว่าเราปรับแต่งภาพไปไกลจากต้นฉบับมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราก็กดแชร์เพื่อจะนำไปอวดเพื่อนๆบนโซเชียลแอปพลิเคชันได้ตามใจชอบเลยครับการถ่ายรูปนะครับบางครั้งภาพที่ได้ก็ไม่มีความสมบูรณ์เลยซะทีเดียวนะครับจะต้องพึ่งพาพวกแอปตกแต่งรูปภาพนะครับอยู่เสมอๆยังมีแอปตกแต่งรูปดีๆนะครับอีกมากมายหลายตัวที่มิสเตอร์แอปแมนนะครับจะมาเล่นแอปโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของมิสเตอร์แอปแมนก็หมดลงอีกเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับบาย